สวัสดีครับน,นะครับผมวันนี้เช้าวันที่23กุมภาพันธ์นะครับวันพฤหัสเนาะในส่วนของวันนี้นะครับ g p g p y ก็มีการกลับตัวลงมาถึงโซนนะครับผมว่าถึงเด้เลยนะครับจุดที่ผมคิดว่ามันจะกลับตัวมาเพราะนั้นผมคิดว่าเดี๋ยวมันน่าจะมีการวิ่งขึ้นต่อในจุดนี้ได้นะในส่วนของ4ชั่วโมงเองก็ตามก็ดูทรงแล้วน่าจะไปต่อได้เหมือนกันนะครับทำแนวราบแล้วลสวยงามรอมันลงมาทำแท่งอีกทีนึงมั้งแล้วก็หาจังหวะบายขึ้นต่อนะครับผมว่ายัางไงก็ไปต่อได้ ในส่วนของ1ชั่วโมงนะครับเรามีผมเคลียร์ก่อนเรามีแนวรับตรงนี้นะครับก็แน่นอนว่าไส้ตรงนี้เป็นจุดที่ราคามาแตะก,กับแนวต้านก่อนหน้านี้พอดีเลยนะครับนี่จุดนี้เพราะนั้นถ้าเป็นส่วนนี้ก็หมายความว่าผมคิดว่ามีโอกาสที่กราฟมันจะวิ่งขึ้นต่อได้นะครับสามสิบนาทีอ่ะราคามีการทาเฟกเอาหน่องก็วิ่งขึ้นแล้วนะครับที่คําถามคือแล้วเมื่อไหร่ละ่ะที่ราคาจะขึ้นไปไกลกว่าโซนนี้ผมคิดว่าอาจจะรอให้เขาเนี่ยมาโซนอีกทีหนึ่งมั้งนะครับทาแนวรับสวยๆแล้วก็ หาจังหวะบ,บายขึ้นอีกทีหนึ่งนะครับที่เราเป็นโซนนี้เพราะว่าครั้งหนึ่งมันก็เคยเป็นแนวรับตรงนี้มาก่อนเนาะแนวรับตรงนี้มาก่อนน่าจะมีโอกาสที่การาฟมันจะวิ่งขึ้นต่อได้จากจุดนี้นะครับนี่คือในส่วนของ GJ เนาะประมาณนี้นะครับในส่วนของทองคำนะครับผมก่จะไปดูทองคำเหมือนเดิมครับ ไปขอบคุณผู้อยากจะดีคิดเมื่อก่อนเลยนะครับผมคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบกเกอร์เอนะครับโบกเกอร์ฟอเร็กระดับ1ทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็เมเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพีย,ยงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็มนะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงเนี้ยสามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็เมเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจัััััันน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 รรถึงงงุกช่่่ววโมตตอออเเเลยะะคคบบี้ามมีการรจััดโโปช่นตต้ออนนนนรรัับปปีีกะะ่่าายเเง2ถ 23นะครับลุนรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทของรางวัลที่แจกเนี่ยมีตามนี้เลยนั่นเองนะครับผมระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ปี2023นี้เท่านั้นนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ทีนี้นะครับในส่วนของทองคำเนาะก็ในที่สุดมันก็พยายามที่จะลงลงมาได้แล้วตามที่คิดไว้ตั้งแต่แรกนะครับทีนี้ในส่วนของ4ชั่วโมงราคาในรอบตรงนี้ก็ ผมว่ามันน่าจะมีการกลับตัวขึ้นสั้นๆก่อนนะครับเพื่อหลอกล่อให้หลายๆคนเนี่ยคิดว่าการาฟมันจะขึ้นต่อแต่ผมว่าทั้งหมดภาพรวมเนี่ยยังไงมันก็ต้องลงต่อได้นะครับเพราะดูจากเดลี่แล้วเนี่ยคิดว่าเอาแบบอ่อนที่สุดเลยนะก็ต้องลงมาถึง1819ตรงนี้ได้นะครับพะนั้นก็น่าจะมีโอกาสที่การาฟมันจะวิ่งลงต่อได้เหมือนกันเนาะทีนี้ขออนุญาตเคลียร์โซนนิดหนึ่งนะครับแนวรับตรงนี้เรามีแนวต้านข้างบนตรงนี้นะครับ ทีนี้เนี่ยเมื่อราคามันอยู่ในกรอบเนาะคำถามคือจะไปยังผมคิดว่าก่อนที่มันจะวิ่งลงเนี่ยมันน่าจะขึ้นมาเล่นหนุ่อีกทีหนึ่งนะน่าจะขึ้นมาเลงนอีกทีหนึ่งแล้วก็อาจจะมีการทุบไปเลยหลอกให้หลายๆคนคิดว่าเฮ้ยกราฟต้องการจะขึ้นแล้วเพื่อต้องการเชื่อวิ่งลงต่ออะไรประมาณนี้ผมว่าน่าจะเป็นทรงแบบนั้นได้อยู่นะครับผมนั่นคือสิ่งที่กราฟน่าจะทํานะครับของทองคำมีประมาณนี้เนาะทีนี้ในส่วนของ u s d t เนะครับลงมาเยอะมากน่าจะคล้ายคลึงกัน ราคาลงมาติดแนวรับหลายๆคนก็จะคิดว่ามันจะเด้งขึ้นแต่แน่นอนครับว่ามันอาจจะไม่ได้เด้งขึ้นก็ได้ถูกไหมต้องเราดูภายสั้นว่าจะเป็นยังไงแต่โดยส่วนตัวผมคิดว่าถ้ามันทะลุต่ำกว่าจุดนี้ได้นะเส้นสีขาวเนี่ยก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อนะครับสี่ชั่วโมงก็ได้อยู่นะสามสิบนาทีวอลลุ่มไม่ได้เยอะมากนะครับในส่วนของหลายๆไทม์เฟรมเราก็มีทั้งแนวรับตรงนี้ใช่ไหมครับเรามีแนวต้านทั้งบนวอลลุ่มไม่ได้เยอะมากนะครับ เพราะนั้นเมื่อวอลลุ่มมันไม่ได้เยอะมากเนี่ยผมคิดว่าก็มีโอกาสที่กราฟมันน่าจะเริ่มไซด์เวก่อนมั้งในกรอบเนี้ยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีการขึ้นไปทีนึงเพื่อหลอกล่อให้หลายคนเหมือนเดิมเหมือนก็ท้องคําเลยรอยคิดว่าเฮ้ยต้องการจะขึ้นแต่จริงแล้วมันก็จะก,การจะ,ะวิ่งลงต่อประมาณนี้นะครับในโศกยูเซอร์ตี้นเนาะอันสุดท้ายครับบิตคอยนะครับบิตคอยเอ่อรีเจ็คตรงนี้พอดีขึ้นมาก็บอกยากดูจากเดลี่บอกยากนะครับ ดูจากสี่ชั่วโมงบอกยากเหมือนกันเรามีแนวตาข้าง,งบนเรามีแนวรับตรงนี้จริงๆบอกยากนะครับเพราะฉะนั้นยังไม่แบบชัดเจนเมื่อมันบอกยากนาดนี้ผมคิดว่าน่าจะลงมาตรงนี้ก่อนทนาแนวรับสวยๆแล้วก็น่าจะหาจังหวะบายขึ้นมั้งแต่ถ้าสมมติมันเบรกลงมานะตรงนี้ก็น่าจะลงต่อนี่คือเมื่อมันบอกยากเนี่ยผมจะไม่รู้ใบัดชัดเจนว่ามันต้องการจะไปทางไหนนะครับก็ต้องขึ้นอยู่ว่ากราฟจะเฉลยทางไหนเราต้องรอดูว่าเขาจะเป็นยังไงเท่านั้นเอง นะครับผมประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราเจอกันในไลฟ์สดเย็นนี้นะครับ